ความสำเร็จและผลงานที่ภาคภูมิใจของกลุ่มงานบริหารวิชาการปีการศึกษา2563นักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.รุ่นที่10นางสาวไพรินชชนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/12ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ครูผู้ดูแลทุนครูจันทประภาเตจาคำรุ่นที่11นายสุภโชคเทพมาลัยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์สัตวแพทย์และเภสัชกรครูผู้ดูแลทุนครูธีรดลสามัคคีรุ่นที่11นายภัสกรจอมกาศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ห้องเรียนศิลปภาษาไทยสังคมศึกษาครูผู้ดูแลทุนครูธีรดลสามัคคีรุ่นที่12นางสาวสุวิชานันท์ลำพูนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/11ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครูผู้ดูแลทุนครูพันศาชายน้อยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2ประจำปีการศึกษา2563โดยนักเรียนจะเข้าค่ายอบรมระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่12พฤษภาคม2564ณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่นายณัฐพงษ์ดาวเรืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/14และนางศักดิ์พัชราพันธ์ใจคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติและเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาทในการแข่งขันโครงงานการเรียนรู้แบบปัญญาเป็นฐานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับสมาคมไทยแลนด์กรีนเมคในการแข่งขันกรีนเมคคอนเทสต์2020ในการประยุกต์ใช้สเต็มสตรีมเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้แก่นายจีรนนท์สมบุญโสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/10นายนรพัฒน์สายเครื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/10นายวริศมโนแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11ครูที่ปรึกษาครูพิชิตคำบุรีหัวหน้าศูนย์ดิจิตอลโคดดิ้งแอนด์แฟบแล็บและครูรัญชยาอมขันวิศวกรผู้ช่วยขอแสดงความยินดีกับนางสาวชันธนิษฐ์ชัยวงศ์ภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/11ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2564ได้รับคัดเลือกให้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564เมื่อวันที่6 มกราคม 2564ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครูที่ปรึกษาครูจันทภาเตจาคำและครูสรายุทธใจพลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลหนอนหนังสือระดับดีเยี่ยมตามโครงการสามัคคียอดนักอ่านประจำปีการศึกษา2563นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีจำนวน9คนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านระดับดีเยี่ยมตามโครงการสามัคคียอดนักอ่านประจำปีการศึกษา2563นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีจำนวน16คนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแยกตามระบบ TCAT 64รอบที่1มีจำนวน229คนข้อมูลณวันที่23กุมภาพันธ์2564มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพัสสินีนาพิราชกัลยาณีณวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารแสดงหน้าพระที่นั่งการฟ้อนหริพูนชัยและการเล่นดนตรีพื้นเมืองโดยมีวงโยธวาทีแสดงณจุดที่ประชาชนรอรับเสด็จกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้จัด กิจกรรมเดินวิ่งจากคำไมโครมาราธอนครั้งที่24เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามัคคีมีความร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยณสนามฟุตบอลโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนผลการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดที่8โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนรับรางวัลระดับประเทศเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2563และเด็กหญิงณัฐวรรณอภิวงศ์งามได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2563ระดับดีประเภทมัธยมศึกษาได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสุสานศึกษาและชุมชนประจำปี2562วันที่27พฤศจิกายน2563ได้รับรางวัลเกียรติยศรวม5รางวัลรางวัลระดับประเทศได้รับรางวัลดังนี้รางวัลครูดี4แผ่นดินได้แก่คุณครูว่าที่ร้อยตรีกิติชัยตั้งตรงคุณครูจิราวรรณม่วงจันทร์และคุณครูทันกมลบุญยสิงห์รางวัลสถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดMV เพลงครอบครัวพอเพียงรางวัลระดับภาคเหนือได้รับรางวัลดังนี้รางวัลสถานศึกษาขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคเหนือรางวัลสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคเหนือนางสาวนิชกมลประกอบศิลป์รับรางวัลวอลันเทียร์สตาร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาหลักการทรงงาน23ประการตามโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ตรวจกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา2019ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย Winning Orion Award รางวัล Think Award รางวัล Innovate Award และรางวัล Inspire Award ในรายการแข่งขัน First Tech Challenge Thailand 2020 Ultimate Goal แข่งขันระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2563ณโรงเรียนปิ้นรอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ป้ายประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับ1เหรียญทอง FTC ทุนการศึกษา 10,000 บาทซึ่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน First Tech Challenge 2020ถึง2021ในระดับนานาชาติสมาชิกทีม CKK Robot Familyทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศระหว่างวันที่19ถึง23พฤศจิกายน2563ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่1รายการ Thailand Robot and Robotics Olympiad 2020ณโรงเรียนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกชาเลนจ์ระดับชั้นม.4ถึงม.6รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Hoops Particle ระดับชั้นม.4ถึงม.6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันหุ่นยนต์ Logistics Challenge ระดับชั้นม.1ถึงม.3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันหุ่นยนต์ Logistics Challenge ระดับชั้นม.1ถึงม.3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge ระดับชั้นม.4ถึงม.6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge ระดับชั้นม.4ถึงม.6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันหุ่นยนต์ Garbage Collection Game รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันหุ่นยนต์ Garbage Collection Game TRTC รายงานผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่66ประจำปี2563ผลการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว110เมตรเยาวชนชายนายพงศกรอุบคำแดงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ6ได้อันดับที่5ของประเทศสถิติ 15.46 วินาทีได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกรีฑาร่วมกับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยณสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงานเชิงประจักษ์ระดับประเทศที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาที่สามารถส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศให้กับนายคณกรเลขกลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่34วิ่งข้ามเรือ110เมตรกระโดดค้ำทอได้เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกรีฑาร่วมกับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กีฬาได้รับรางวัลระดับภาคเหนือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการแข่งขันกีฬาที่5ณจังหวัดพะเยาระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2563ได้รับรางวัลดังนี้กรีฑาจำนวน21คนแชมป์ฟุตซอล18ปีชายแชมป์วอลเลย์บอล18ปีชายเทเบิลเทนนิสจำนวน1คนเทนนิสจำนวน5คนแบดมินตันจำนวน5คนหมากล้อมจำนวน4คนเทควันโดจำนวน4คนเปตองจำนวน2คนบาสเกตบอลจำนวน4คนเซปาตะกอจำนวน5คนและว่ายน้ำจำนวน3คนแสดงความยินดีกับนายณัฐพงษ์ดาวเรืองและนางสาวพัชราพันธ์ใจคำที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการประจำปี2563วันที่2ธันวาคม2563กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้จัด กิจกรรมแนะแนวทาง TCAT และติวเสริมวิชาแก่เชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยครูพี่แมนนายชัยรัตน์กันบุญมาจากสถาบันออนดีมานด์ทั้งนี้มีนางทิพย์อุบลสิริบูรณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนได้ให้โอวาทและพูดคุยกับนักเรียนณหอประชุมบุรีรัตน์ระหว่างวันที่15ถึง21พฤศจิกายน2563โรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนร่วมกับสมาคมลูกเสือจามเทวีจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูงรุ่นที่1ทับ2563โดยมีดร.ประจักษ์ศรีหราชผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต35ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดณค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนThank you.